สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์บบีนะครับผู้อำนวยการศูนย์เมตตาซอฟติกทุกๆเที่ยงของวันเสาร์วันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าล่าช้าเพราะวันนี้ติดสัมภาษณ์นะครับวันนี้เราก็คุยกันเรื่องของบริการหลังการขายของศูนย์เมตตาไอซอฟติกนะครับศูนย์เมตตาไอซอฟติกเนี่ยเราไม่ได้แค่เป็นศูนย์เมตตาที่ขายแว่นที่ดีที่สุดในโลกหรือแพงที่สุดในโลกแต่ว่าเรายังมีบริการหลังการขายที่ดีที่สุดในโลกด้วยนะครับซึ่งบริการเนี่ยเป็นส่วนที่ไอซอฟติกเน้นมากดังนั้นเนี่ยหลายท่านเนี่ยคงมีประสบการณ์ที่เคยไปใช้บริการจากหลายที่หลายแห่งนะครับซึ่งก็ตอนเข้าไปครั้งแรกในการซื้อมีการจ่ายตังค์นะครับก็ได้รับบริการดีแต่พ หลังจากวันรับแว่นไปแล้วกลับไปเพื่อจะใช้บริการหลังการขายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับแต่งเรื่องของการแก้ไขเรื่องของการดูแลหรือทำความสะอาดหรื มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนก็ระดับการให้บริการก็จะต่ำลงนะครับซึ่งเป็นประสบการณ์ส่วนใหญ่ที่คนส่วนใหญ่มักจะเจอโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเวลาที่มีลูกค้ารายใหม่เดินเข้าร้านเข้ามาเพื่อจะซื้อแว่นก็ลูกค้าเก่าที่เข้ามาใช้บริการก็จะส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับได้รับบริการเป็นเหมือนกับชนชั้นสองซึ่งก็หลายท่านก็คงจะเจอกับความรู้สึกแบบนี้แต่ที่ไอซอฟติกเนี่ยเราไม่มีนโยบายแบบนี้นะครับที่ไอซอฟติกเนี่ยการดูแลลูกค้าเก่าจะดีกว่าลูกค้าใหม่นะครับและลูกค้าทุกคนเนี่ยจะได้รับการบริการอย่างดีที่สุดอย่างเท่าเทียมกันหลายคนคงเข้าใจว่าซื้อแว่นจากไอซอฟติกแค่ไม่กี่หมื่นบาทนะครับจะได้รับการบริการด้อยกว่าลูกค้าที่ซื้อแว่นจากไอซอฟติกอันละ 500,000 อันละล้านนะครับหรืออันละ5ล้าน10ล้านอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เขาบอกว่าเรามีมาตรฐานการบริการมาตรฐานเดียวนะครับก็คือความเท่าเทียมกันในการให้บริการสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับเมื่อซื้อแว่นตาจากไอซอฟติกเนี่ยบริการเบื้องต้นนอกจากบริการที่ดีที่สุดในวันที่เข้ามาซื้อแว่นการดูแลอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับในการบริการหลังการขายเนี่ยก็จะมีการติดตามผลอย่างละเอียดมีการโทรหาลูกค้าแต่ละท่านหลังจากรับแว่นไปแล้วประมาณ7วันถึง14วันเนี่ยเพื่อที่จะติดตามผลว่าผลการใช้แว่นเป็นยังไงมีความพึงพอใจในการใช้แว่นอย่างไรบ้างมีติดขัดอะไรบ้างมีความต้องการจะให้ดูแลอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับแล้วก็เราก็มีบริการในส่วนของการปรับแต่งเปลี่ยนแปลงค่าสายตาตามความต้องการของลูกค้าตามความต้องการของการใช้งานจริงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเลนส์นะครับให้เหมาะสมสำหรับลูกค้าแต่ละคนเนื่องจากคนแต่ละคนเนี่ยจะมีความต้องการใช้สายตาไม่เหมือนกันนะครับไอซอฟติกเราทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อจะให้ลูกค้าเนี่ยได้รับแว่นตาที่ดีที่สุดใช้งานได้เต็มที่ที่สุดใส่สบายที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะต้องทำการปรับแต่งโครงสร้างเลนส์เปลี่ยนโครงสร้างสั่งเลนส์ใหม่ตัดเลนส์ใหม่ทำงานกันหนักขึ้นนะครับกำไรน้อยลงหรืออาจจะขาดทุนในหลายกรณีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทางศูนย์แว่นตาไอซอฟติกเรายินดีทำให้เพื่อจะให้ลูกค้าทุกคนได้แว่นตาที่ดีที่สุดถ้าลูกค้าให้ความร่วมมือดังนั้นเนี่ยเราจะมีมาตรการรับประกันความพึงพอใจนะครับว่าในกรณีที่ลูกค้าไม่ยอมให้ความร่วมมือนะครับเราก็ยินดีที่จะคืนเงินค่าเลนส์แว่นตาให้ 100% เต็มภายใน180วันนะครับแต่ถ้าลูกค้าให้ความร่วมมือเราก็ยินดีที่จะทำแว่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งไว้ให้เรานะครับจนกว่าลูกค้าจะพอใจซึ่งไอซอฟติกเป็นร้านเดียวในโลกที่ทำแบบนี้นะครับจึงกล้าบอกว่าบริการหลังการขายของไอซอฟติกเนี่ยดีที่สุดในโลกยิ่งกว่านั้นเนี่ย
ในการบริการหลังจากนั้นไปเนี่ยในการดูแลเรื่องของการตรวจวัดเช็คค่าสายตาประจำปีก็ดีการตรวจสุขภาพตากับจักษุแพทย์ประจำปีเองก็ดีทางไอซอติกเนี่ยก็จะดูแลให้ตลอดนะครับภายใต้ค่าใช้จ่าย1,000 บาทสำหรับลูกค้าในช่วงนี้ซึ่งปกติเราจะต้องคิดครั้งละ 1,000 บาทเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างจากศูนย์แพทย์เนี่ยสูงมากนะครับรวมถึงค่าใช้จ่ายในการจ้างด็อกเตอร์ทางด้านสายตาก็สูงนะครับแล้วก็บริการนอกเหนือจากนี้นะครับทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการลูกค้าก็จะได้ดื่มได้จิบลาเต้ร้อนๆหรือจะเป็นลาเต้เย็นคาปูชิโน่เย็นนะครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของไอซอปติกรสชาติดีอเมริกาโน่นะครับชาไทยเย็นชาโบราณสามารถเลือกความหวานได้ตามใจชอบที่ไอซอปติกนี่เราก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ลูกค้ากลับมาเยี่ยมมาดูแลนะครับลูกค้าหลายท่านก็มักจะแวะมาล้างแว่นนะครับแล้วก็ชิคตำแหน่งแว่นแล้วก็รับทานเครื่องดื่มอร่อยๆนะฮะที่ไอซอปติกเองในเรื่องของการดูแลลูกค้าเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญดังนั้นเราจะดูแลลูกค้าของเราเนี่ยให้มีคุณภาพการมองเห็นชัดทุกระยะในระดับสูงสุดแล้วก็รักษาคุณภาพของการมองเห็นเอาไว้ให้ได้นานที่สุดเท่าที่เทคโนโลยีในปัจจุบันจะเป็นไปได้นะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าตอนเที่ยงตรงนะครับสวัสดีครับ